เบื่อโอริโออยากกินลูกโม่บ้างอะครับอยากลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิมคุงนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพักสมองกับน้องปิม EP 40ครับผมและพักสมองกับน้องปิมพาร์ทนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายเพราะวันนี้เนี่ยเรามาในแฟนเพจพาลูกวัดฮะแค่ไม่นานนะกับแนวแบบเนี้ย ล่าสุดนี่หลวงปู่เข็มวัดเคตามีนไหมผมก็จำไม่ได้หลวงพี่จตินเนี่ยราวนั้นนะครับผมแต่นะครับแฟนเพจพระลูกวัดเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบคำคมนักเลงกุนกวนอะไรแบบนี้ไม่รู้ว่ามีแนวนั้นไหมก็เดี๋ยวรอดูพร้อมกันนะครับเหมือนเดิมนะครับผมก่อนจะเริ่มรายการถอดสมองทิ้งไปนะครับต่อให้คุณเป็นคนที่มีสมองหรือไม่มีสมองคุณก็ต้องถอดสมองทิ้งไปคอนเซปต์รายการมันชัดเจนบางคนจะเอาเหตุและผลกับรายการนี้ถ้าชื่อรายการมันบอกอยู่พักสมองกูแจกหมัดสมองไปครับนอกจากถนัดขวาผมก็ไม่ถนัดอะไรอีกเลยแคปชั่นถนัดเปิดหน้ามึงด้วย มันตั้งอย่างนั้นนะมันตั้งอย่างนั้นฮะบอกเพื่อนๆแล้วนะเป็นแนวนักเลงคำคมกวนๆนะฮะบอกแล้วนะเตือนแล้วนะ เธอไม่ได้คิดผิดที่ไปรักเขาหรอกเธอแค่งงใครที่โง่อยู่แล้วโง่ได้แล้วไอ้ควายเหมือนเก็บกดนะใจเย็นก่อนนะเขาพูดก็จากันกูโง่ได้อยู่นะได้อยู่นะแนวใสแนวใสเลยนะมันจะดึงเข้าบ้ากามอย่างเดียวเลยถึงไม่ใช่เข็มแต่เจอได้นะมันต้องแนวนี้มันต้องแนวนี้เกาเหลาจังร้อน คุณน้ำหนึ่งเนี่ยน่าจะพูดถึงตัวละครในเกมโยกังเนี่ยรถเหล็กไหล รถเหล็กไหลไหมหลายๆคนรู้จักดีรถเหล็กไหลถึงไม่ใช่พ่อมึงแต่ก็ตบมึงได้นะเกาเหลาเพจนี้มีแต่คนนักเลงนักกวนนักกวนให้สิบเลยไหวเหรอช่างมันเยอะๆเลยช่างมันรู้แล้วว่าโก้อะแต่อย่าโม้ให้มันมากจัดเลยสามเทียมอะก็รู้แล้วว่าโก้อะแต่อย่าโม้ให้มากไม่ใช้กันได้กูไม่ได้โก้แต่กูไม่โบนะไอ้สัตว์อะไรให้มันมีความคล้องจองและมีความหมายหน่อยไอ้พวกสเตตัสแบบนี้เนี่ยนะครับผมมันต้องแบบมีความหมายอะนะรู้ว่าโก้ก็แบบเท่อะไรแบบเนี้ยแต่อย่าโม้ยมากอะไรเงี้ยมันมีการพร้อมเสียงของจับกูไม่โก้แต่กูไม่โบอะไรอะไรคิดจะพูดแต่ก็พูดเองไม่คิดไม่ใช่ค้อนแต่อยากทุบหน้ามึงว่ะแคปชั่นกูห้าวจังวะหลวงพี่เอาจัดไม่ใช่ประธานก็เปิดได้นะสัตว์เก่าหรือกันโอ้โหดอกนี้เบื่อโอริโออยากกินลูกโม่บ้างอะครับจัดเลยเดี๋ยวคำนี้มาจากไหนเบื่อโอริโออยากกินลูกโม่บ้างจัดคมกีบคมกีบชอบหิวสุดวันนี้เนี่ยบอกท่านผู้ชมเลยนะครับไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งคิดนั่งสองแง่สองงามนะดูมีมอาจจะงงวันนี้เนี่ยแนวคำคมเปี้ยงๆอย่างเดียวเลยนะครับผมเราไม่ได้ทำแนวคำคมกันนานแล้วนะฮะหิวเลือดว่ะทำไมมันเกากันอย่างนี้ทำไมมันเกากันอย่างนี้คนไทยหิวแผลขอแม่งโดนทีนะขอให้โดนสักทีนะจริงๆขาเราเกือบหักเพราะดันตกหลุมรักเธอหยาบไม่ใช่ว่ามีแต่คำคมแบบนักเลงนะหวานหวานกับขาเราเกือบหักว่ามึงคิดอะไรอยู่นะคำนี้ควายที่จะยืนตั้งแค่ตกหลุมบ้า
ับฉันเพนไม่อิ่มท้องปากมันร้องว่าอยากฉันตีนมาบินแถวบ้านเนี่ยพี่แต่ว่าใช้เดือดตลอดเลยพี่เย็นๆทำเล่นๆขำๆหรือเปล่านอกจากขวดน้ำก็มีหน้ามึงนี่แหละที่กูอยากเปิดจัดละอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรนอกจากขวดน้ำก็มีหน้ามึงที่กูอยากเปิดฮี่เอาสักทีมาไม่มีแต่คนเก่าๆอ่ะเพจเนี้ยของมันต้องมีแล้ววะโยมเจ๋งๆอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเขาน่าจะทำกันจริงจังเลยเนี่ยมียงมียันนะฮะก็โควิดมันน่ากลัวท่านผู้ชมเราก็เลยต้องมีผ้าปิดปากที่มียันฉันจะทอฟองพระพุทธเจ้าเห็นบ่อยก็ได้เห็นบ่อยผมจะเป็นยังไงอ่ะก็ขึ้นอยู่ที่แชมพูป่ะอะไรอ่ะรังแคดีเห็นกูเป็นอากาศระวังสักวันจะขาดกูไม่ได้ยัดเลยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยที่ทำไมกูเสียงชอบด้วยกินมังคุดจังครับจู่ๆก็หาซื้อกินไม่ได้เลยดูหน้าด้วยดูทำไมวะกูหมายถึงฤดูเ ชียบดีอันนี้ดีดอกนี้ดีนะฮะเอาไปเล่นกับเพื่อนนะ อันนี้เขาไม่อธิบายคือหน้านี้ไม่ใช่หน้ามังคุดก็หมายถึงไม่ใช่ฤดูมังคุดแต่อีกคนบอกดูหน้าด้วยเขาเลยถ่ายหน้าให้ดูเพื่ออะไรก็ไม่เข้าใจยีราฟคอยาวคิดถึงเราก็คอมายัดเลยเอาไปใช้ยีราฟคอยาวคิดถึงเราก็คอมายัดเลยเอาไปใช้เอาไปใช้ดีดีทั้งนั้นนะดอกนี้ดีเลยอยากรู้จักก็คอมาหนูลูกหนูเคยศึกษาที่ฮอกวอตส์โรงเรียนพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ของคุณพระฉันสตาร์บัคแล้วด้วยให้มันได้อย่างนี้อันนี้ผ่านผ่านหรือเปล่าฮะผ่านอีรู้จักการสอบแบบกาหลบไหมครับขอโทษเยอะๆนะครับพวกรอดถั่วฝักยาวเลยว่าอันนี้น้ำตาไหลอันนี้น้ำตาไหลเลยอุ้ยดอกนี้ผมน้ำตาไหลแล้วด้วยผ่านห่านอีกแล้วเฉียบอันนี้ฉาบอะอะไรของมึงสงสารพระสงฆ์กำลังสารตะกร้าได้กลายเป็นสงฆ์ยิ้มออกเลยโอ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้เหนื่อยแป๊บนึงต่อแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะหลวงเต้งยัดเลยงือหลวงเต้งใครเป็นคนคิดคำว่าหลวงเต้งพี่ปิ่มต้องมาแล้วไม่ค่อยอยากทำหรอกคอนเทนต์แบบนี้มันเสี่ยงเงืออัปโปกระแหวนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยน่ารักมึงยิ้มหายากนะคนที่คอยลังเราไว้
ไรอะไรครับเนี่ยนางน่ารักสบงจะขาดแล้วน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกเป็นพี่น้องกันเถอะฝากไว้เนี่ยไอคนที่แบบขยันหยอดขยันชงขยันอะไรเงี้ยเฮ้ยน้ำหยดหินทุกวันหินมันยังก่อนนี่ฮะน้ำหยดลงหินทุกวันหินบอกเป็นพี่น้องกันเถอะเวลิกูดอ่ะแต่เพียงเท่านี้แต่เพียงเท่านี้พาร์ทหน้ามีนะยังมีนะพูดเล่นนะครับพาร์ทหน้าพักสมองก็คงยังมีอยู่นะครับผมแต่พาร์ทนี้ก็โป้ให้เพราะว่าหลายๆคนแบบอยากดูว่าพี่บีมอยากดูแนวนี้มากอะไรเงี้ยก็จัดให้นะครับตามเพื่อนๆขอกันนะครับผมเราเนี่ยทำมีมนะครับผมทำเกี่ยวกับการเมืองมาผมก็อยากหาอะไรที่มันแบบแหวกแนวหน่อยอะไรแบบนี้ไม่ดราม่าเนาะไม่ดราม่ากันนะบอกไว้ก่อน ถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์สับสไครต์ช่องที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับใครมีแฟนเพจตลกตลกฮ่าฮ่าอยากให้เราเนี่ยเข้าไปพักสมองกันนะครับผมคอมเมนต์นะครับในแฟนเพจปิมคุงใครที่ยังไม่กดไลค์แฟนเพจฝากกดไลค์แฟนเพจด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับผมพาร์ทต่อไปฮะ